ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตแคริเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับการดูไพ่ยิปซีของเราวันนี้ก็จะดูกันแบบแรนดอมเช่นเคยนะการดูแบบแรนดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะครับเรามาดูกันว่าพลังงานจะตรงกับดวงคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอย้ํากันทุกครั้งเช่นเคยว่าการดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้น มันอาจจะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่านำเอาคำทำนายใดๆคำพยากรณ์ใดๆในคลิปนี้ไปใช้ตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเด็ดขาดนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายติดต่อกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ ภายในเวลาทํำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับติดต่อมาในเวลาทําการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่ติดต่อใครไปก่อนนะผมจะไม่ทักหาใครก่อนนะครับคุณต้องติดต่อผมมาเองตามช่องทางนี้ช่องทางเดียวนะครับ โอเคส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากด subscribe ช่องนี้ไว้กดติดตามกันไว้นะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครแอบปลื้มคุณมากๆตอนนี้เลยเออใครแอบปลื้มคุณมากๆตอนนี้เลยนะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครแอบปลื้มคุณมากๆตอนนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้ตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยนะคุณได้ไพ่โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮอ้สถ้วยทวครับไม่บ่อยนะไม่ง่ายเลยที่สองถ้วยจะออกมาเป็นใบแรกนะครับอ่า สิบดาบ10 of swords แต่มีสิบดาบไม่ต้องกลัวสิบดาบเขาจะบอกอะไรเดี๋ยวมาขยายความกันเก้าถ้วย9 of cups wheel of fortune โอเคพอจะรู้ละอัศวินไม้เท้า n i town, of wands หนึ่งไม้เท้า c e of wands justice อืม the fool รู้ละรู้ละทิศทางชีวิตคุณเป็นแบบอย่างที่ดีให้หลายๆคนเออสามเหรียญ r e ีออฟเพนทา l ค s จัดเมนเอาราชินีเหรียญ Queen o อ p เพนทา l ค s มีโอกาสร่ำรวยมั่งคัง่งหรือบางท่านมั่งคั่งอยู่แล้วด้วยซ้ำนะแล้วก็เดอะเลิฟเโอเคคุณจะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปและมีคนแอบปลิม่มคุณอยู่แน่ๆอย่างน้อยหนึ่งคน ปลื้มคุณมากแอบปลื้มคุณนะทำไมต้องแอบเขาอาจจะเขินอ่ะแบบนี้นะมาขยายความกันจากใบแรกแถวแรก2ถ้วยออกมาใบแรกไม่บ่อยและแทบจะไม่เกิดขึ้นที่2ถ้วยจะออกมาเป็นใบแรกเลยนะครับทำนายว่า คนที่แอบปลื้มคุณอยู่เป็นคนใกล้ชิดของคุณกัลยาณมิตรของคุณเพื่อนรักของคุณแม้แต่คนรักของคุณคนที่มีแฟนแล้วโปรดรู้ไว้เลยว่าแฟนคุณปลื้มคุณมากกว่าใครเลยในตอนนี้อ้าวจบปคลิปเฮ้ยไม่ใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูต่อกอนแซลเล่นแซลเล่นหยอกหยอกถ้าคนที่มีคู่แล้วนะแปลว่าแฟนคุณปลื้มคุณมาก แต่ก็อาจจะมีคนอื่นที่คนแวดล้อมคุณปลื้มคุณได้เช่นกันเพราะฉะนั้นใบนี้เป็นได้ทั้งคำแนะนำและคำเตือนว่า1คุณที่มีแฟนแล้วถ้ามีคนมาปลื้มระวังอย่าหวั่นไหวนะครับเออต้องขอเตือนตรงๆว่าอย่าหวั่นไหวคนที่มีคู่แฟนคุณดีมากอยู่แล้วปลื้มคุณมากโอเคมาต่อถ้าเป็นคุณคนโสดนะครับสองถ้วยในคนโสดหมายถึงกัลยานามิตรก็ได้หรือ,อคนที่เรียกว่าคนที่อยู่แวดล้อมคุณตอนนี้ คนที่อยากจะมาจีบก็ได้คนที่แอบ,บชอบคุณก็ได้อะไรประมาณนี้มีแนวโน้มสูงที่คุณกำลังมีคนแอบ,บชอบอยู่โดยไม่รู้ตัวนะครับจะด้วยจริตนิสัยใจคอการดำเนินชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณอะไรก็แล้วแต่ทำให้มีคนแอบ,บชอบคุณอยู่แน่ๆหรือแม้แต่คนที่ชอบคุณแบบหลุดอาการออกมาให้เห็นเออแอบบไม่มิดอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะเขาปลื้มคุณมากแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่ใบถัดมาอยากบอกก็คือ คุณอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ค่อยดีมาก่อนอรักครั้งที่แล้วของคุณหรือว่าชีวิตที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยคุณเคยมีความเจ็บปวดใดๆมาอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักเสมอไปแต่อาจจะหมายถึงการถูกหักหลังถูกเพื่อนแทงข้างหลังถูกทรยศหักหลังหรือว่าโดนใส่ร้ายป้ายสีมิตรกลายเป็นศัตรูอะไรแบบนี้ทําให้คุณไม่ค่อยไว้วางใจคนสักเท่าไหร่ความสิบดาบนี่คือการมีบาดแผลทางใจทางกายอะไรมาแบบนี้ได้นะครับในภาพรวมก็คือเคยบาดเจ็บมานั่นแหละแต่ไม่ต้องกลัวมันผ่านมาแล้วใบนี้บ่งบอก ชัดเจนว่าผ่านมาแล้วเพราะว่าใบถัดมาคือ9้าถ้วยบ่งบอกว่าปัจจุบันคุณระมัดระวังตัวมากขึ้นคุณใช้ชีวิตแบบอ l a y Sa ์เมากขึ้นอาจจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆและค่อนข้างจะเนียบพิถีพิถันกับการใช้ชีวิตค่อนข้างมากนะครับใบนี้จริงๆถ้าทายอีกอย่างหนึ่งแปลว่าเลือกมากด้ด้วยของอนุญาตแนะนําตามหน้าไพ่นี้ไม่ได้ว่านะเลือกมากเป็นสิ่งที่ดีนะจะว่าไปไม่ใช่ไม่ดีเลือกมากคืออย่างน้อยสุดเราก็ยังมีสติในการคัดกรองถูกไม่ถูกอ่ะ วิ l l อฟฟอร์จูนคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโชคชะตาเรื่องโชคลางเรื่องเลิกยามอะไรแบบนี้พอสมควรการจะทําอะไรสักอย่างคุณมีโอกาสที่จะปรึกษาหมอดูปรึกษานักพยากรณ์หรือดูดวงก่อนหรือแม้แต่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ตราบใดที่ยังอยู่ในความเชื่อที่ค่อนข้างถูกต้องขาวสะอาดไม่งมงายจนเกินไปสามารถทําได้ครับอ่าแล้วคุณก็มาถูกทางละ ตอนนี้คนที่มีแนวโน้มจะแอบชอบคุณอยู่เป็นคนใกล้ๆตัวคุณเนี่ยแหละนะขยายความจากสองถ้วยเมื่อกี้นี้กาลยานามิตรหรือคนที่อยู่แวดล้อมคุณคนใกล้ชิดคุณแบบนี้มีโอกาสที่จะพัฒนามาจากสายงานการทํางานไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรืองานอิสระหรือทําการใดอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่ คนแวดล้อมคุณที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงโดยอ้อมจากการงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือแม้แต่ลูกค้าคู่ค้าคอนเนคชั่นผู้ประสานงานไม่ว่าจะทํางานที่เดียวกันหรือไม่บางทีอาจจะเป็นลูกค้าจากที่ต่างๆถ้าคุณทํางานบริษัทติดต่อประสานงานที่นั่นที่นี่เยอะแยะไปหมด คุณอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเป็นตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องพบปะผู้คนเป็นจำนวนมากกรณีทํางานประจําถ้าทํางานอิสระหรือค้าขายเป็นนายตัวเองแบบนี้แปลว่าลูกค้ามีลูกค้ามาติดคุณเยอะลูกค้าประจําแบบนี้มา,มาถูกอัธยาศัยถูกจริตถูกนิสัยใจคอคุณมากมายคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีน้ำใจเรียกว่าถ้าทำงานประจำก็เพื่อนฝูงส่วนใหญ่รักถ้าทำงานอิสระก็ลูกค้ารักคนทั่วไปนิยมชมชอบแบบนี้เออต่อให้ไม่ได้ซื้อไม่ได้อุดหนุนขอเดินผ่านมาเห็นหน้าก็ยังดีแบบนี้นะ อาทายให้อย่างนี้เลยนะครับผมใบนี้มาคุณทํางานเก่งอะ่ะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่ดังกล่าวนะงานประจํางานอิสระใดๆก็แล้วแต่คุณไม่ใช่คนที่ขยันขันแข็งจนเกินโอเวอร์ over, จนเรียกว่าบ้างานไม่ได้ใช้คํานั้นนะคุณจะไม่ถึงขั้นบ้างานแต่คุณจะเรียกว่าเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตได้เก่ง ในใสายตาคนแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่วมงานกับคุณเขาจะชื่นชมคุณมีคนปลื้มคุณอยู่ว่าคุณเป็นคนที่เก่งการงานบริหารจัดการชีวิตได้ดีคุณสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ยังสามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างดูมีความสุขความบันเทิงใจดูคุณไม่ทุกร้อนใจใดๆคุณอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่เสมอหรือหัวเราะแบบว่าไม่ต้องเก๊กห่วงหลอห่วงสวยแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่เรียกว่าคุณเป็นคนที่ทําให้มีสีสันในที่ทํางานสร้างสีสันให้คนแวดล้อมได้เป็นอย่างดีใครอยู่ใกล้ค,คุณล้วนมีความสุขแบบนี้ คนที่แอบชอบคุณอยู่หรือว่าคนที่แอบปลื้มคุณอยู่เขาไม่ได้ปลื้มแค่ความสามารถของคุณคุณมีพื้นฐานที่เป็นคนน่ารักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับความน่ารักนี้เราอาจจะเคยชินตัวเองเราจะอาจจะนึกงงว่าชั้นน่ารักตรงไหนอะไรแบบนี้ต้องถามคนอื่นต้องให้คนอื่นเขาดูนะเราตัวเราเราเคยชินตัวเราแล้วแต่ว่าในสายตาคนอื่นเขามองเราเป็นยังไงคนอื่นเขามองคุณน่ารักเขาปลืม้มคุณอยู่คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตต่อไปได้โดยที่เรียกว่าใช้ชีวิตตามปกตินะครับ คุณคนโสดสามารถเต็มที่กับชีวิตได้เลยจะคบหาดูใจใครหรือว่าคัดเลือกคัดสรรใครกีค่คนก็สามารถทําได้ตามปกติเต็มที่กับชีวิตส่วนคนที่มีคู่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าคู่ของคุณอะไรที่ปลื้มคุณมากกว่าใครตอนนี้ถ้ามีใครเข้ามาเพิ่มมีใครเข้ามาจีบเพิ่มอย่าได้วันไหวรักคู่ของคุณมากๆรักแฟนคุณมากๆนะคนมีแฟนอย่าวันไหวกับคนที่เข้ามาจีบนะแต่คนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลย คุณจะบาลานซ์ชีวิตได้ดีทั้งการงานการพักผ่อนการกินอยู่การอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าคุณจะมีชีวิตที่ค่อนข้างสะดวกสบายจากการบริหารจัดการของคุณเองเออชีวิตที่ค่อนข้างเลือกได้แบบนี้ถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วบอกว่าตอนนี้ยังลําบากอยู่ยังบริหารจัดการอะไรไม่ได้มากนักเป็นไปได้ว่าคําทํานายนี้มีความคลาดเคลื่อนทางเวลาอาจจะยังไม่เกิดขึ้นกับคุณณวันนี้ อาจจะเกิดขึ้นภายในอีก1เดือน2เดือน3เดือนข้างหน้าอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุคุณสามารถวนกลับมาดูใหม่ได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการนะครับที่แน่ๆคือ คุณมักจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีชีวิตที่เรากับอามีมักจะมีโชคดีเราฟ้าประทานอยู่เสมอจริงๆคําว่าฟ้าประทานนี่ฟังดูเหมือนนิยายอะไรแบบนี้หรือว่าฟังดูตื่นตาตื่นใจจริงๆแล้วคําว่าฟ้าประทานถ้ามองด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มองด้วยเหตุหลักเหตุผลก็แปลว่าคุณทําอย่างไรได้อย่างนั้นนั่นแหละคุณทําดีไว้คุณย่อมได้ผลดีแต่ทีนี้พอคนทําดีแล้วตามความเชื่อตามความศรัทธาทําดีย่อมได้ดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับสิ่งดีๆเราฟ้าประทาน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่นิยายเอาตามความเชื่อมีอยู่จริงอยู่ที่ว่าคุณลงทุนลงแรงทําคุณงามความดีไว้มากน้อยแค่ไหนแบบนี้ราชินีเหรียญเป็นไพ่มหาเศรษฐีฝ่ายหญิงออกมาอาแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็ดูได้หมดนะเพราะนี่คือพลังงานรวมตัวแทนของราชินีเหรียญคือมหาเศรษฐีแล้วก็ผู้มีความเพียบพร้อมทุกอย่างทั้งเงินทองชื่อเสียงลาดยศอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าอยากได้อะไรได้อยากมีอะไรมี บางท่านมีครบแล้วบริบูรณ์พร้อมสับชื่อเสียงเงินทองบ้านรถอะไรที่ดินมีมากมายบางท่านอาจจะไม่ได้เหนื่อยสร้างด้วยตัวเองอาจจะมีมรดกที่ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่สร้างสรรไว้ให้ด้วยซ้ําบางคนเกิดมารวยเลยรวยแต่กำเนิดก็ได้ใบนี้นะครับ รวยแต่กําเนิดเกิดมาก็รวยแล้วแบบนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายทําไว้ให้ก็ได้เช่นกันหรือจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองร่ํารวยมั่งคั่งขึ้นมาก็ได้เช่นกันต่อให้ณนะปัจจุบันนี้คุณยังบอกว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ร่ํารวยอะไรยังไม่ได้มีอะไรกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นแปลว่าคุณมาถูกทางในอนาคตคุณจะมีโอกาสอาถานะดีขึ้นโดยลําดับนะครับขอให้คุณอยู่ในร่องในรอยอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นใช้ได้ย้ําเลยว่าคุณมีความน่ารัก ในสายตาคนทั่วไปในสายตาคนแวดล้อมคุณเป็นคนน่ารัก รักษาความเป็นตัวของตัวคุณเองเอาไว้ให้ดีมีคนแอบปลืม้มคุณอย่างน้อยหนึ่งคนคนแวดล้อมคนใกล้ชิดนี่แหละไม่ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่จะแอบชอบเงียบๆหรือหลุดอาการใดๆมาก็แล้วแต่ขอให้คุณทําตัวตามปกติถ้าคุณยังไม่ได้คิดจะคบหาใครเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนคุณสามารถใช้ชีวิตตามปกติให้ความสําคัญกับทุกๆคนแบบเพื่อนแบบกัลยานามิตรแบบนี้ได้มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดและนับวันนะจะยิ่งมีคนชอบคุณปลืม้มคุณมากขึ้นเรื่อยๆคนที่มีแฟนแล้วอย่าวันไว คนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับอขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำขอให้คำทำนายนี้ออกมาอย่างแม่นยำหนึ่งใบนะครับ <c oughs> หนึ่งถ้วยโอ้โหยิ้มเลยใบนี้ออกมาต้องยิ้มจริงๆนะแยกทำนายให้สองส่วนหนึ่งถ้วยนะหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดคุณจะได้มิตรใหม่หรือ 2. คนที่แอบปลื้มคุณอยู่จะเผยตัวเร็วๆนี้นี่คือคําทํานายที่1นนะส่วนคําทํานายที่2เกี่ยวกับด้านความรักความสัมพันธ์คือคุณคนโสดคนที่แอบปลื้มคุณมีโอกาสจะมาจีบคุณส่วนคนที่มีคู่แล้วก็คนที่ปลื้มคุณก็มีโอกาสจะมาจีบคุณเพราะฉะนั้นย้านะคุณที่มีคู่มีแฟนถ้ามีคนมาจีบอีกอย่าหวั่นไหวรักแฟนคุณมากๆส่วนคุณคนโสด ถ้าคนที่แอบปลืม้มคุณเผยใจมาจีบคุณลองพิจารณาไว้ได้เลยนะครับหนึ่งถ้วยเขามาดีแน่นอนไม่ว่าจะมาจีบหรือมาแบบเป็นมิตรได้ก็แล้วแต่ความหนึ่งถ้วยคุณได้คนดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มเติมแน่นอนประมาณนี้ยินดีด้วยนะครับขออวยพรให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ